ว่าคู่มาสักคู่มันแล้วนะฮะ เดี๋ยวรอดูคู่นี้ บอกเลยว่าคู่นี้นี่ห้ามกระพริบตาดาร์บี้แมตช์ของปทุมธานีครับเพื่อนตำรวจเล่นที่มอธรรมศาสตร์เจอกับ BG เริ่มมา6นาทีลาสลาสยิงขึ้นนำแล้ว1ต่อ0นี่มีข่าวว่าจะไปเจลีกด้วยนะครับถึงกับตีมอเอาไปอีกครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะเขาไปเล่นทีมชาตินามิเบียไปแล้วโอ้แต่ว่าจังหวะดีดลูกนี้นี่หมดสิทธิ์จริงๆทางดีจริงๆ1-0นะครับจังหวะของวันลบที่ออกมาแล้วก็เลือกจะปล่อยครับแล้วก็กระดกข้ามผู้สาวข้ามศีรษะนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับ1-0ครับอัตนันบาลาคัตไม่มีชื่อครับวันนี้ดูตำรวจบ้างรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยเจอทีมเก่าครับเท้าซ้ายบดแล้วก็เรียดครับรับสบายผู้สาประตูวันนี้เป็นพรชัยนะครับไม่ใช่นฤทธิ์อีกทีครับจังหวะเปิดของรีซอร์โด่งเข้าไปในกรอบขึ้นมงได้แล้วเทคมงลูกนี้โอ้โหได้ได้สูงมากครับแต่ไม่เข้ากรอบครับสุรชาติสารีพิมสุรชาตินี่แกเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยนะวันนี้ต้องเพ่งให้ดีนะครับต้องจำให้ดีนะครับมองไปมองมาหนึ่งนึกว่านักเตะต่างชาติดูอีกทีครับจังหวะขึ้นมาแล้วโคกเน่งๆลูกนี้อู้เซฟได้ครับแต่ซ้ำได้ไหมสุดท้ายได้จนได้โอ้โหจริงๆน่าจะเข้าแต่จังหวะแรกไปแล้วครับนี่ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับถ้าลูกนี้ไม่ได้ประตูถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟเลยเอามือควักมาเลยครับควักควักจากเส้นมาเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายจนคนที่ไปชาร์จเนี่ยเป็นปก9ครับ1-0มงแรกเนี่ยเป็นเซจิโอซัวเรสครับแล้วตำรวจพอตีเสมอได้ก็ลุยเพราะว่าต้องได้3คะแนนนะครับเพราะว่าหนีตกชั้นอยู่ในตอนนี้ทุกคะแนน BG ก็ไม่ยอมนะเขาไม่ยอมนะครับใช่ครับอ้าวคืนหลังอย่างนี้ออกมาครับจังหวะของพรชัยเอ้าไปเตะติดเดียวตัดโอ้โหลูกนี้ยิงหน้าผิดหวังจริงๆครับสุรชาติหรือเปล่าโอ้โหดูโคตรแท็กแทบสุดโอ้โหสุรชาติสารีพิมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะฮะลูกนี้เนี่ยส้มมันหล่นลงมาแล้วฮะแต่เก็บกินไม่ได้ฮะเนี่ยฮะชิปแล้วโอ้โหนี่มันไม่ใกล้เลยนะเนี่ยหลุดกรอบไปเยอะครับอ้าวไม่ได้ยังลุยต่อจังหวะมงอ้าวบอลมาถึงธีรเทพวิโนไทยอ้าวได้จนได้ครับนำจนได้เพื่อนตำรวจยิงทีมเก่าครับรีซอร์ก็หายใจคอนิดนิดนึงนะครับแหมได้พักเหนื่อยสักนิดนึงโค้ชแตกก็สบายใจนิดนึงแต่ตรงนี้ยังชมดีซอนะครับเนี่ยจากการขึ้นมาทางด้านขวาฮะแล้วเปิดเข้ามาโค้งๆแล้วเนี่ยมีหม่งเช็ดมาทีนึงแล้วจับเลยธีรเทพครับลูกนี้เป็นลูกชอบของเขาอยู่แล้วฮะถ้าบอลมาอย่างนี้นี่ไม่จับแน่นอนสังเกตยิงยากครับบอลตกจากที่สูงลงมาจากข้างล่างเนี่ยครับมันดิ่งลงมาเลยแล้ววางเท้าดีๆมากเลยนะครับแล้วเท้าซ้ายด้วยเท้าซ้ายคือถ้าลูกนี้ไม่เข้าก็คือว่าวเลยฮะนี่เขาประจุเป็นข้าราชการยังครับยังใช่ไหมครับอาจจะอยากได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ2-1 ครับทำให้ตำรวจมีโอกาสแล้วดูปกเก้าเจอกับวสันเอ้าไปรวบอย่างนี้มีธงเรียบร้อยครับจุดโทษวสันหอมแสนครับนี่เป็นชุดเอเชียนเกมด้วยกันไม่เถียงเลยนะครับนี่แหละครับผมว่าเป็นจุดดีของทีมมาเกาะการก็คือวสันไม่เถียงแล้วเลยแค่ใบเหลืองก็ยอมรับนะถูกต้องถ้าเป็นใบแดงนะจะดูต่อไปจะยุ่งขนาดไหนคือแต่นี่โชคดีนะครับไม่โดนใบแดงเนี่ยฮะ11-11เท่ากันอยู่ยังมีโอกาสสู้ได้ครับแล้วก็3-1เลยครับจุดโทษตรงนี้เซจิโอซัวเรสทางเพื่อนตำรวจนี่ก็ได้จุดโทษแล้วทิ้งห่าง 3-1 ก็ไม่โวยแล้วล่ะครับเหลืองก็เหลืองคิดว่าสบายแล้วตอนนั้นนะครับ 3-1 อย่างนี้นี่ไม่น่าจะยากแล้วครับ3คะแนนเล่นในบ้านด้วยนี่ซัวเรสยิงดีมากนะครับหลอกด้วยหน้าเท้านะครับกะยิงอีกฝั่งนึงแล้วก็แปลอีกฝั่งเลยถ้า3แต้มนี้เนี่ยหนทางในการอยู่รอดนี่ค่อนข้างดูดีเพราะว่าที่เราเห็นคือ TOT แพ้ด้วยวันนี้นะฮะแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าคู่โอ้โหจังหวะของทาง BG ครับไล่มาได้นี่นาที79แล้วนะครับใช่ครับช่วงท้ายเกมโคชิโอคุโบะนี่ตัวสำรองนะครับลงมาจิ้มจังหวะแรกติดวันลบแต่ว่าลุกขึ้นเร็วมากนี่แหละครับต้องชมเชยศูนย์หน้าเลยนะครับน้องๆดูนะครับตรงนี้ปุ๊บลุกปุ๊บยิงปั๊บเลยเนี่ยนี่แหละครับถ้านอนอยู่ไม่ได้ยิงตีเสมอติงตามแน่2-3แล้วดูเวลาครับทดเวลาดาโก้ทาเชฟสกี้ลุยมาแล้วไหลแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหรถกระถิ่นคว่ำโอ้ย 3-1 แล้วไม่ชนะครับจังหวะนี้เนี่ยพอมันทะลุมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหวิ่งกรูกันลงมาเลยฮะแล้ว
บอลทาเชฟสกี้ทาเชฟสกี้นะครับที่ใจเย็นมากๆเลยนะครับที่รอจังหวะดึงจังหวะจนเพื่อนมาถึงหน้าประตูเขายิงเองไม่มีทางครับแต่เขาดีดให้เลยโอ้โหเป็นบดินนะครับบดินผาลายิงตีเสมอ 3-3 ครับแล้วคือ BG แต้มเดียวเนี่ยอาจจะได้สะใจแต่สำหรับตำรวจนี่สำคัญมากครับ3คะแนนที่หลุดไปคือนอนเลยฮะผู้เล่นของเพื่อนตำรวจชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น